เยอะเลยไปให้คนพวกคุณป้าเดินไม่มีเงินใช้ไม่เล่นการพนันเออมันใช้เวรเยอะไหวแล้วมั้งแต่ถ้าเราไม่ถึงเรายิ้มเธอสมมติว่าเอามาแทนได้5 บาทสิ้นเดือนเราต้องโดนถึง5 บาทมองเลยเป็นหนุนเราเสียโอกาสด้วยไงพอไม่จ่ายเราแจ๊คก็มันดีดักเชิดไปแต่แจ๊คกับแฟนก็เล่าฟังแต่เชิดบอกว่าไปเลยนะผู้หญิงเขาแม่งเขาเฉยชาไปด้วย40,000-40,700-37,000ซื้อไม่น้อยเลยนะต่อวันต่อวันนะคะต่อวันนี่คือสินค้าที่เอาไปต่อวันครับเป็นขายอีกอะไรแบบนี้เหมือนเชื่อเราคิดว่าเราสบายแล้วนะเขาเวลาเราคุยเนี่ยเราโง่เลยนะแต่มันเป็นเวลาเราพูดไม่ทันนะเราพูดไม่ทันเดี๋ยวต้องมีจิตวิญญาณหรือเจ๊ที่ร้องทนายแล้วจะผู้ประกอบการก็ยังเสียหายคือเราไม่อยากทำเนี่ยถ้าเราไม่อยากทำพวกคุณไม่มาช่วยเราเนี่ยเราก็ใช้ยังเขาแสนกว่าบาทอ่ะมาไปแจ้งตำรวจไว้เดี๋ยวตำรวจดำเนินคดีให้เราก็ได้เฉยแล้วไม่แต่บางคนอ่ะที่บอกผมมาตำรวจแล้วก็ช้าไหมตำรวจก็ช่วยเราไงนางก็ยังอุตส่าห์เอางานมาอวดเนี่ยคนนี้20 ล้านอะไรนั้นจัดการเรียบร้อยเลยปัญหามันดังแก่เราก็ว่าเขาคงไม่คิดว่ามันจะเกิดมาเป็นแบบนี้ตอนที่เขาคิดเขาขายกิฟต์วอเชอร์ใช่ไหมแต่ทีนี้ว่ามันเป็นเรื่องเราเดือดร้อนตรงที่ว่าในเมื่อเขาเคยผิดสคบทำให้เรื่องมันเงียบลงทำให้ข่าวเงียบลงเงียบไปเลยทางเราทางเราเงียบไปเลยนะมันเงียบมันเงียบแต่ว่าเพลินอย่างนี้เมื่อวันที่ผู้บริโภคเข้าประชุมกับเทวันลิขิตพันลบยังเคลื่อนไหวกันอยู่ข้างในแต่ว่าจะเอายังไงจะตั้งยังไงขอขบองขอให้มันเคลื่อนไหวกันอยู่ผู้ซื้อคูปองหรือเปล่าข่าวมันยังไม่ขึ้นไงเนี่ยเราถ้ามาวันนี้ได้ข่าวอีกก็ยังโอเคว่าจะได้เขาจะได้รู้ว่าใช่มันทั้งขบวนการมันเป็นลูกโซ่ไงถ้าคนนี้คนกลางเจ๊งคนเดียวเนี่ยข้างหน้าจะเจ๊งข้างหลังก็เจ๊งใช่ไหมเดือดร้อนทั้งหมดแต่ทีนี้ทางของเราเนี่ยคนยังออกมาไม่เยอะไงจริงๆอยากให้มากันเยอะๆมันก็จะมีแค่นี้เองนะมันก็จะมีแม่ค้าผักแม่ค้าไก่แล้วก็ปลากระพงแต่ละรายเนี่ยเหมือนเขาไม่เอาตังค์หรอเงินมึงยังหายากเลยนะไม่ได้เงินไม่อยากจะเจอรถเลยเราใกล้จะได้ตังค์แล้วตอนที่ไปขึ้นเช็ค2 ใบเนี้ยที่ให้เด้งเนี่ยคือไปบอกเขานะพี่เอาเช็คไม่ขึ้นนะไม่ทำคุณจะทำยังไงอ่ะเด็ดๆของเขาไปแล้วแม่ร้านผักอ่ะแม่ตาฮังอ่ะแค่นั้นเองติด300,000กว่าเขาก็บอกลูกเขาเนี่ยนะคิดมากจะกลายเป็นโรคแล้วโรคซึมเศร้ากลับไปไม่คุยใครเลยนะพ่อค้าค่ะเนี่ยคนความคิดมันนี่แบบนี้ไม่อะหนูไม่ไหวอะนะซื้อไปวายเมื่อนั้น10 ใบเนี่ยเราเป็นหลายแสนเยอะอะเราวายวันนั้นที่ลงโทรทัศน์เห็นไหมวายเขาไม่ได้กินเขาไม่ยอมนะยังไม่ยอมยังแอร์เอเชียโดน4 ล้านที่ซื้อกี่วันที่จะเข้าช่อกงนั่นกับผู้บริโภคนั่นแหละมาเรื่อยๆอะไรนะ100 บาทแต่ว่าเครดิตนาทนายหนูเราไม่คิดว่าเขากลับเขาไม่คืนเราต้องไปกู้เงินคนอื่นไปเพราะเราเสียดอกอีกกลับแล้วเป็นหนี้แล้วขายให้ตัวเองไม่เคยได้เลยก็นึกไงไม่รู้อ่ะแค่คิดก็เจ๊งแล้วอ่ะใช่ไหมมันจะเหมือนแชร์โซ่นะ19 อย่างเจ้าแรกจริงไงไอ้เจ้าไปไม่ได้ไม่ได้ของผมได้ทำด้วยนะก็ต้องดูตำรวจไงอย่างเขาก็ฟ้องมาดูแน่ของเขาก็มองฟ้องอะไรกันในคนนั้นแหละว่าจัดมาเนี่ยมันต้องขนาดนั้นแกช่วยแกแป๊บเดียวเองแกบอกป้าผ่าป้าทนายมาตัวพัทยาทนายอยู่พัทยาอยู่ป้าไปยืมเงินป้าจะแบบตอนเช้าเจอมาเลยวิ่งเลยใช่จู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามานั่งคุยกับลูกว่าเราไปโรงพักเราไม่ต้องเสียเงินใช่แต่ลูกสาวก็โตชื่อนามสกุลเบอร์โทรครับอ่ะเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรครับชื่อจริงแล้วสะดวกเข้าพื้นที่ออกรายการไหมทีนึงจะได้มาเคลียร์เขาจะได้มาเคลียร์ซะเอาไงป้าเอาไงหนูก็เอางั้นนะนี่ถ้าเกิดเราที่นี้ว่าเราไม่มีหลักประกันอะไรเลยที่เขาให้เราใบสั่งซื้อที่เป็นสัญญาก็ไม่มีใบสั่งซื้อที่เป็นลายลักษณ์อักษรอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราอยากได้ความแน่นอนนะคะอยากได้หลักประกันว่าโอเคถ้าคุณจะจ่ายเงินคุณจะชำระสิ่งค่าของกับเราขอให้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ติดต่อกลับมาซึ่งระยะเวลา 3-4 เดือนที่เรารอมันนานมากแล้วอะค่ะใช่ค่ะกลัวเช็คจะหมดอายุความแล้วก็เราก็
จะไม่ได้อะไรเลยถ้าอยากได้อย่างแบบนั้นนะคะถ้ามีเงินสดมาให้ก็คือถ้าไปร้อนได้จับเงินสดแล้วครบแล้วถึงถอนต้องเป็นเงินแล้วตอนนี้รวยร้านอยู่ได้เราก็อยู่ได้ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยรับรองวันละ40,000วันละ50,000 10วันเองช่วยกันหน่อยน้องไม่จ้าเดียวน้องจ้าแล้วก็มาลงโทรทัศน์ไงมาลงโทรทัศน์ออกโทรทัศน์ทีนี้ก็เหมือนจะขายไม่ได้แล้วคุณมาแล้วไม่ได้กินคุณมาไม่ได้กินหรอกก็จะขายจนเงินเต็มใช่ไหมพอไอ้ที่ขายบัตรไปก็ไม่รับโทรศัพท์ลูกค้านะพวกเราเดือดร้อนนะคือเชื่อเราไปติดเราไปติดต่อก็ไม่ได้แต่ละเจ้าก็เป็นเงินเจ้าละ500,000-600,000แม่ค้ากุ้งก็500,000กว่าแม่ค้าปลาหมึกก็600,000แล้วก็มีปูม้าบางพัดอีก600,000ติดต่อไม่ได้เลยร้านแหลมเกตบุฟเฟ่ตรงนี้แม่ค้าไก่ตลาดศรีราชาแม่ค้าไก่แม่ค้าผักแล้วก็แม่ค้าปลากระพงที่ยังไม่ออกมาเขาไม่คุยนี่โทรไปก็ไม่รับสายนานๆเข้าก็เปลี่ยนเบอร์ที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะให้เราจะไปด้วยกันนะขอโอกาสนะขอโอกาสว่าถ้าเคลียร์เรื่องต่างๆได้ก็จะมีการผ่อนผันชำระกันซึ่งมันนานนะคะมันเช็คมันจะหมดอายุความแล้วอะเราก็เลยอยากมารีบดำเนินการถามว่าอยากจะทำดำเนินการแบบนี้ไหมเสียเวลาแบบนี้ไหมไม่อยากละค่ะแต่ทีนี้ว่าผู้ประกอบการไม่ได้ออกมารับผิดชอบหรือไม่ได้ให้ความมั่นคงอะไรกับเราเลยเราก็เลยต้องออกมาเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้เป็นการซื้อขายกันปกติอะค่ะเป็นการซื้อขายกันปกติจ่ายเงินกันปกติแต่ทีนี้ว่าเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ช่วงที่เกิดปัญหาเรื่องกิฟต์วอชเชอร์ที่มีปัญหาตามข่าวที่เกิดขึ้นนะคะผู้ประกอบการของเขาทางฝั่งเขาน่าจะมีการหมุนเงินที่ไม่ทันเป็นการค้างชำระเราก็ระยะเวลาช่วงเดือนหลังๆเนี่ยแหละค่ะที่ไม่ได้รับการชำระเลยมีการตีเช็คขึ้นมาเพื่อชำระให้เราแต่เราเบิกไม่ได้แล้วก็ขอเวลาผ่อนผันเพื่อที่ว่าให้เรารอเคลียร์ปัญหาของเขาแล้วเขาจะผ่อนผันให้เราบ้างซึ่งเราก็รอนานแล้วอะค่ะเพราะว่ามันล่วงเลยมานานแล้วอะค่ะระยะเวลามันล่วงเลยมานานแล้วจนเราคิดว่าถ้าเราปล่อยไปมากกว่านี้อายุสัญญาของเช็คมันก็จะหมดลงเราก็จะทำอะไรไม่ได้เราไม่มีหลักประกันอะไรอะค่ะอันนี้เป็นความผิดแน่นอนครับตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้เช็คนะครับก็คือว่าเอาเช็คไปขึ้นเงินแล้วก็ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินนะครับก็เป็นความผิดที่แน่นอนนะครับก็ต้องไปแจ้งความภายใน3เดือนซึ่งเท่าที่ผมดูนะครับคดีก็ยังอยู่ในอายุความนะฮะก็เลยเตรียมตัวที่จะมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ออกเช็คครับข้อหาเกี่ยวกับพ.ร.บ.การใช้เช็คครับเช็คเด้งเนี่ยครับมันเป็นความผิดอยู่แล้วนะฮะครับก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้คือเรื่องเนี้ยถ้าเขาเอาเงินมาคืนนะเราก็ไม่ดำเนินคดีก็สามารถทำได้ครับแต่ว่าอยู่ที่ตัวเจ้าตัวจะคืนเงินหรือเปล่าถ้าคืนเงินคดีจบถ้าไม่คืนเงินก็ต้องรับโทษตามกฎหมายต่อไปครับจำนวนผู้เสียหายประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้ที่มาครับเท่าที่รวมได้เรามี3คนแต่ว่าเรายังไม่รู้อีกอะว่ามันมีจริงๆแล้วมีคนอื่นอีกแต่ว่าเราก็พยายามจะรวบรวมอยู่แต่ว่าตอนนี้ได้แค่3คนอยู่ครับบางคนเนี่ยเป็นชาวบ้านครับเขาก็ไม่รู้ว่าได้เช็คมาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแล้วมันจะขึ้นเงินยังไงเพราะว่าชาวบ้านแม่ค้าเนี่ยส่วนใหญ่รับเงินสดกันนะฮะพอได้เช็คมาก็เลยยังงงๆอยู่ยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอันนี้เดี๋ยวต้องฝากทางผู้เสียหายไปรวบรวมคนมาให้มากกว่านี้ครับ